ในคลิปนี้เราก็จะมาเดินทางกันต่อในโลกของแอบิสสัตว์นรกกายพันธุ์และไปดูกันซิว่าเรานั้นจะจับบอสได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปรับชมฝากคอมเมนต์คลิปนี้ให้ถึง 1,000 คอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะไปลุยกันเลยลดอีกแล้วหรือครับเนี่ยในตอนนี้ดีซีซอนกำลังลดกระนำจัดเต็มมากทั้งไก่ตันบ็อกฟู้ดที่ลดโหดมากๆไก่คิงเลกาซี่รวมถึงไก่ออสตาร์กันด้วยและถ้าใครเป็นสายฟรีก็รีบไปสมัครสมาชิกได้เลยเพราะว่าทุกๆวันเสาร์เราจะมีไก่ตัน0บาทแจกกันนะฮะและในแฟนเพจของเราก็จะมีการแจกพอยต์กันด้วยรีบไปติดตามกันด้วยนะมึงอย่าลืมรีบไปสมัครสมาชิกและลุ้นรับไอดีฟรีในทุกๆอาทิตย์กันเลยที่นี่ที่เดียวดีซีซอนเว็บสุดเจ๋งของดีซีเองนะจ๊ะในตอนนี้พี่แกก็ยังวิงเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมเพราะว่าที่บ้านของเรามันก็โดนบุกอย่างหนักเลยนะฮะและในตอนที่ผมกำลังซุ่มๆอยู่ที่บ้านของเราผลปรากฏว่าผมเนี่ยก็เผลอกระโดดลงไปทำให้เรานี่โดนโจมตีกันเลยเฮ้ยกูตกชิบหายกูตกชิบหายกูตกเฮ้อแล้วมันจะเลือกอะไรล่ะครับพี่น้องเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าเตียงที่บ้านของเราตอนนี้มันก็แตกไปแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยได้เกิดอยู่ที่หน้าเกาะและเราก็ต้องรีบจับเอากลับไปที่บ้านเพื่อที่เราน่าจะดึงของในตัวกลับมาซึ่งในตอนนั้นพี่มอยของเรามันก็เข้ามาพอดีนะครับและพี่แกเนี่ยก็อาสาในการล่อจับแมงมุมตัวนั้นออกจากบ้านของเราไปแต่บังเอิญล่ะครับว่ามันมีการผิดแผนนิดหน่อยทำให้พี่แกน่าโดนตุ๋ยตูดตายห่าไปเลยเอ้าไอ้มอยตายห่าซึ่งในตอนนี้ผมก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าเราเนี่ยควรทำอะไรต่อดีเพราะว่าแถวบ้านของเรามันก็มีแมงมุมเทียสูงๆถึง2ตัวกันเลยและถ้าเราอยู่ที่นี่มันก็คงไม่นานนะครับเราก็น่าจะตายหาอีกแน่นอนพี่แกก็เลยวิ่งจะเอาขึ้นไปบนเขาเพื่อว่าเราจะเจอสัตว์น่าจับกันบ้างเพราะว่าผมนั้นจะเอาสัตว์พวกนั้นฆ่าไอ้พวกแมงมุมหน้าส้นตีนพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเมื่อวิ่งขึ้นไปบนตีนเขาพูดปรากฏว่ามันก็มีสัตว์มากมายเลยแต่ปัญหาก็คือเราก็ยังจับพวกมันไม่ได้เพราะว่าในตอนนี้เราก็ยังจับสัตว์พวกอะไรไม่ได้เลยจับได้แค่เทียงเงินอย่างเดียวเลยเนี่ยลิงจ้ามานี่หน่อยจ้าไปไหนแล้วมันต้องคว้างไปไหนมานี่มึงจะวิ่งไปฝั่งนู้นดิมึงไม่เห็นโดโด้เลยไหมเอ้าลิงตัวนั้นตายกูเจอบอสอะไรอีกวะเนี่ยแต่แล้วเมื่อเราวิ่งไปวิ่งมาผมก็ได้เจอเข้ากับพวกซิลเวอร์ที่น่าจับนะครับซึ่งมันก็คือเจ้าลิงซิลเวอร์ทำให้ผมได้จัดการยิงหน้าไม้ใส่มันแต่แล้วในเติร์นนั่นเองความชิบหายก็มาถึงตัวเราและเมื่อเราตายหาแบบนี้ผมก็อยากจะกลับไปดึงของที่บ้านนะฮะแต่ปัญหาก็คือในตอนนี้เนี่ยที่บ้านของเราแมงมุมมันก็คุมอยู่แล้วเว้ยแมงอยู่ไม่ไกลจากบ้านก็รู้กันเลยบันเทิงเลยนะฮะตอนนี้แต่ก็ยังดีที่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักไอ้พวกแมงมุมพวกนั้นมันก็เดินห่างจากบ้านของเราไปทำให้ผมนั้นสามารถกลับไปเก็บของที่บ้านของเราได้และผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะทำบ้านแถวนั้นให้สูงขึ้นเพื่อไม่ให้พวกแมงมุมมาจัดการบ้านของเรากันได้นะฮะแต่เมื่อผมออกสำรวจแถวบ้านของเราผลปรากฏว่าที่ด้านหลังบ้านมันก็มีเจ้าแมงมุมเทียสูงอยู่อีกตัวนึงด้วยแสดงว่าทั้งหน้าทั้งหลังแม่งประกบเราทั้งคู่เลยฮะโอ้ฝั่งนี้มีแอบบีดอีกตัวมอยแต่พวกเราก็ยังไม่หยุดไม่หย่อนนะครับผมกับพี่มอยก็ได้วิ่งหาสัตว์เพื่อที่จะจับกันเพราะว่าในตอนนี้เราก็ต้องการสัตว์ในการโจมตีมากเลยและเมื่อหาไปหามาเราก็ได้พวกสัตว์ต่างๆมาเยอะแยะนะครับแต่แล้วเนี่ยตอนที่เรากลับบ้านปรากฏว่าในตอนนี้ที่บ้านของเราไอ้พวกแมงมุมมันก็มาเต็มเลยล่ะฮะไอ้เหี้ยมอยมันมาด้านบนตัวเมื่อกี้เลยจำได้ไหมตัวที่กูบอกว่าเจออีกฝั่งนึงอ่ะมันเลยมู่กูผมกับพี่มอยก็เลยตกลงกันว่าแบบนี้มันก็คงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าแถวนี้มันก็อันตรายเกินไปนะครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งบนทั้งล่างมีแต่พวกสัตว์น่ากลัวเต็มไปหมดเลยและในตอนนั้นก็ยังดีนะครับที่พี่มอยเนี่ยได้จับเจ้าจระเข้เอาไว้และผมก็ได้ขอเจ้าจระเข้ตัวนั้นเพื่อที่ผมมันจะซิ่งออกไปหาเกาะกันเพราะรถนั้นจะย้ายไปลงเกาะกันแล้วนะครับอยู่บนบกไม่ได้น่ากลัวเกินไอ้ครีและผมก็ได้เดินทางเพียงแค่ไม่นานเพราะว่าเจ้าเข้ของเราแม่งไวเร็วมากและเราก็ได้มาถึงเกาะในแผนที่นะครับซึ่งเกาะแห่งนี้มันก็น่าอยู่ใช้ได้แถมสัตว์ต่างๆมันก็เลเวลน้อยและมันก็ไม่ค่อยมีสัตว์น่ากลัวกันเลยมีแค่พวกกินพืชเท่านั้นเองจากนั้นเราก็ไม่รอช้าแหละครับพี่แกก็ได้วาร์ปกลับมาที่บ้านเก่าเพื่อที่เราจะเอาของต่างๆกันและเราก็จะคาบของไปยังสถานที่ใหม่ด้วยและเราก็ได้วาร์ปกลับมายังเกาะนั้นและผมก็ได้เริ่มวางพื้นที่เอาไว้เพราะว่าต่อไปเราก็จะใช้ตรงนี้แหละครับเป็นบ้านใหม่ของเรากันน่าจะไม่มีใครมาโจมตีแล้วนะอย่างนั้นผมกับพี่มอยก็ได้เริ่มสร้างบ้านใหม่ของเราทางการวางพื้นไม้วางโต๊ะขาต่างๆและเราก็ต้องวาร์ปกลับไปที่บ้านเก่าของเรากันด้วยเพราะว่าในตอนนี้ที่บ้านเก่าเนี่ยมันก็มีคนต่างๆมากมายเลยนะครับที่เรายังไม่ได้เอามาและเพียงแค่ไม่นานแล้วครับเราก็สามารถสร้างบ้านใหม่ให้ใกล้เคียงกับบ้านเก่าได้แล้วและจากนั้นมันก็ได้เวลาที่เราต้องวางแผนในการจับบอสอะไรต่างๆได้แล้วล่ะพี่แกกับเจ้าคอยาวก็เลยกระหน่ำตำบอสในการฟาร์มไปซึ่งในตอนนี้เราก็ต้องการนาโคเบอร์รี่อย่างแรงเพื่อที่เราจะเอามาทำนาโคติกและก็เอามันไปใช้ในการคราฟยาฮิลของเราบอกเลยล่ะครับว่าใช้แบบเยอะมากๆเลยจากนั้นพวกเราก็วิ่งวุ่น
กันแบบนี้อยู่อีกเป็นวันๆซึ่งที่บ้านใหม่ของเรามันก็แย่กว่าบ้านเก่านะฮะและเราก็ต้องการตัวขามากขึ้นกว่านี้อีกและเพียงแค่ไม่นานละเว้ยบ้านใหม่ของเรามันก็มีเวอร์ชันอัปเกรดมากกว่าบ้านเก่าของเรากันแล้วล่ะครับตอนนี้โอเคดูดีขึ้นนะครับตอนนี้ใกล้เหมือนบ้านเก่าแล้วนะครับมีของน่าจะครบแล้วมั้งนะครับซึ่งเอาจริงๆในตอนนี้พวกเราก็สามารถจับเทียทองได้แล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้เทียทองเนี่ยมันก็ต้องใช้ซันเฟอร์ในการครับที่จับของมันแต่ปัญหาก็คือในแมปนี้เนี่ยซันเฟอร์มันก็หายากมากหรือบางทีมันอาจจะไม่มีก็เป็นได้นะครับแต่เท่าที่ผมหามาในแมปของเราตอนนี้มันก็ไม่มีซันเฟอร์หรอกเว้ยมึงทำให้มันเนี่ยมีวิธีการเดียวนั่นก็คือเราก็ต้องจับหมูมาคาบขี้นั่นเองละมึงและเมื่อเราได้หมูมาแล้วพี่แกก็เลยจัดการใช้เบอร์รี่ขาวในการปั่นขี้ของมันกันเลยขี้ครับรอบนี้คือการปั่นขี้ปั่นขี้เพื่อที่จะเอาซันเฟอร์นะครับจากนั้นผมก็ได้มอบหน้าที่ให้พี่ม้อยปั่นขี้หมูที่บ้านของเรากันต่อไปส่วนผมก็จะวิ่งออกสำรวจว่าในแมปนี้มันจะมีซันเฟอร์หรือเปล่าในการท่านผู้ชมและผมก็ได้วินเวียนวนอยู่ในแมปอยู่นานมากแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่มีแหละเพราะว่าในแมปนี้มันก็ไม่มีภูเขาไฟซึ่งไอ้พวกซันเฟอร์มันก็หาได้จากแถวๆภูเขาไฟได้งี้แต่แล้วในตอนที่เรากำลังเดินทางอย่างเมามันปรากฏว่าเราก็ได้เจอเข้ากับของดีด้วยละมึงไงอะไรวะน่ะหูเลือดเท่าไหร่นะเลือด 3B มันแม่นกูแล้วแม่นกูแล้วตายเลยกูบองตรงเลยแหละครับว่าเราเนี่ยตายหากันบ่อยมากและผมกับพี่มอยก็ได้ตั้งเป้าหมายกันต่อไปแล้วเพราะว่าในตอนนี้ที่จับเทียทองเราก็ได้มาแล้วละเว้ยพี่แกก็เลยมุ่งหน้าหาสัตว์เทียทองกันนะครับหรือว่าสัตว์ตัวสีทองๆนั่นเองทำให้พวกเราเนี่ยได้ซิงเข้าไปในป่ากันซึ่งเราก็หาอยู่นานมากๆนะครับแต่กว่าจะเจอแต่ละตัวนี่บอกเลยแหละครับว่านานโคผมกับพี่มอยก็ได้บินหาแบบนี้อยู่เป็นวันๆแต่แล้วในขณะที่เรากำลังจะกลับนั้นผมก็ได้เจอเข้ากับสัตว์น่าจับอยู่ตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเจ้าสไปโน่ผมเลยจัดการยิงมันให้สลบไปก่อนและเพียงแค่ดอกเดียวเน้นไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็สลบลงไปได้แต่ผมก็ต้องพักมันไว้ตรงนั้นกันก่อนนะฮะเพราะว่าที่จับแบบท้องพี่มอยของเรามันก็ได้ใช้ไปแล้วแสดงว่าเราเนี่ยต้องกลับไปปั่นขี้ที่บ้านของเรากันก่อนเจ้าดีซีก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วก็ปั่นขี้หมูอย่างกระหน่ำตำบอลจนได้ขี้มาแบบ100-200อันกันเลยล่ะครับจากนั้นผมก็จัดการคราฟซันเฟอร์กันต่อจนในตอนนี้เราก็ได้ที่คราฟอันใหม่มาแล้วเลยครับมึงกว่าจะได้นี่บอกเลยล่ะครับว่านานนานและจากนั้นเราก็ไม่รอช้าละครับเมื่อเราได้ที่จับเทียทองมาแล้วพี่เก๋ก็ได้วาร์ปกลับไปหาเจ้าสไปโน่ตัวนั้นและเราก็จัดการยัดยาเข้าไปในตูดของมันจนมันกลายมาเป็นทีมงานของเราแล้วล่ะฮะตอนนี้โอเคครับตอนนี้เราได้ที่จับมาแล้วนะครับสีเหลืองอ๋อยเลยเดี๋ยววาร์ปกลับไปหาไอ้สไปโน่หน่อยใส่เข้าไปทันทีที่เหลือก็รออ้อรออยู่พอดีเลยโอเคฮะมาแต่แถวนี้ก่อนจากนั้นผมก็ได้พาเจ้าสไปโน่ออกไปฟาร์มกันซึ่งในตอนนี้บอกเลยล่ะครับว่าดาเมจแรกเริ่มนี่น้อยมากกัดทีนี่100-200เท่านั้นเองพี่แกก็เลยจัดการอัพดาเมจให้กับมันเพราะว่าเราจะใช้มันในการโจมตีบอสตัวต่อไปนะครับซึ่งไอ้บอสตัวต่อไปมันนั่นก็คือเจ้าซีโนมอฟหรือว่าเจ้าแย้กลายพันธุ์ที่มาจากนอกโลกนั่นเองและมันก็น่าจะเป็นบอสแถวๆหิมะกันด้วยและมันก็ทำให้ผมกับพี่มอยเนี่ยเตรียมการกันยกใหญ่ฟาร์มตัวนู้นฟาร์มตัวนี้และเราก็ได้จับสัตว์โจมตีมาอีกมากมายเลยจากนั้นเมื่อเราฟาร์มเซฟพี่แกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อที่เราจะเตรียมยากันต่อซึ่งยาที่เราต้องการมันก็คือยาหิวเลือดนะฮะซึ่งยานี้เราก็สามารถหิวเลือดได้ทั้งสัตว์แล้วก็ตัวเราเองและเราก็ต้องการแบบเยอะมากๆเลยเพราะเรายังไม่รู้นะครับว่าจะบอสตัวนั้นมันจะโหดสักขนาดไหนแต่เท่าที่รู้ก็คือไม่ว่าจะเป็นบอสตัวไหนแม่งโหดหมดเลยพี่น้องโหดจริงๆเลยครับบอกเลยพร้อมกับพี่มอยก็ได้ออกจับสัตว์กันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในตอนนี้สัตว์โจมตีของเราดาเมจของมันก็น่าจะยังไม่แรงพอเพราะว่าถ้าเราโจมตีตัวเดียวเราคงอาจสู้มันไม่ได้แน่นอนนะครับพี่แกก็ได้จัดการมาเลย 3-4 ตัวและเมื่อเราฟาร์มนู่นฟาร์มนี่กันเสร็จแล้วจากนั้นต่อไปพี่แกก็ได้วาร์ปไปยังดินแดนหิมะกันเลยและเมื่อมาถึงดินแดนหิมะแล้วปรากฏว่าไอ้บอสที่เราต้องการมันก็ไม่อยู่ที่เดิมหรอกครับเพราะผมจำได้ว่าก่อนหน้านี้ไอ้แย้ของเรามันก็เคยตายที่นี่แหละมันนั่นก็ทำให้ผมกับพี่ม้อยได้หาไปหามาจนในที่สุดเรานั่นก็ได้เจอกับมันแล้วละเว้ยแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ไอ้บอสหน้าส้นตีนตัวนี้มันนั่นก็ติดบั๊กอยู่ในทะเลนะครับแต่เราก็ไม่สนใจละเว้ยแม้ว่ามึงจะติดบั๊กหรือว่าอะไรเราก็จัดการฆ่ามันก่อนเลยทำให้ผมกับพี่ม้อยได้รุมกัดมันเข้าไปทันทีกันมันบั๊กมันบั๊กโอ้โหแตกต้องแตกแล้วมันก็ทำให้ทีมงานของเราตอนนี้ก็สามารถปลดล็อกแบบที่จับรีเจนได้แล้วนะฮะและผมก็โล่งใจอย่างแรงเลยนะครับคือเราก็ไม่ต้องมาปั่นขี้หมูกันแล้วเพราะว่าการจับในเทียรีเจนมันก็ไม่ต้องการซันเฟอร์แล้วนะฮะสบายใจขึ้นมาอย่างแรงเลยไหนฮะนี่ฮะเราต้องการโอเคโอ้ครับที่จับแบบรีเจนได้มา3อัน
และมันก็ทำให้เราตอนนี้สามารถคาที่จับลีเจนได้มาแล้วแต่ปัญหาก็คือเมื่อเทียร์สูงขึ้นค่าสลบของมันก็จะสูงตามทำให้เราเนี่ยต้องเตรียมของกันยกใหญ่เลยเพราะว่าหน้าไม้ของเราที่เราใช้ตอนนี้มันก็น่าจะไม่เพียงพอในการจับมันแล้วนะฮะจากนั้นเมื่อเราเตรียมการกันเสร็จแล้วพี่แกก็ได้ออกเส้นกันต่อเพื่อที่เรานั้นจะหาสัตว์ลีเจนน่าจับกันคือเราเนี่ยก็ต้องการสัตว์ในการโจมตีเพราะว่าต่อไปเราก็จะไปฆ่าบอลลีเจนกันซึ่งไอ้บอลลีเจนมันก็น่าจะเป็นฟีนิกซ์นะฮะซึ่งได้ข่าวว่ามันก็โหดพอสมควรเลยพี่แกก็บินเวียนไปเวียนมาและเราก็ได้เจอเข้ากับสัตว์น่าจับได้แล้วเว้ยซึ่งมันก็คือไอ้ยักษ์ตัวเบิ่มเพิ่มกันเลยตัวฉันไงล่ะมึงเฮ้ยโดนเฉยกูยิงโดนเฉยระวังตัวใกล้ๆนะมาปฏิบัติการจารานิโมอีกครั้งฮะรอบนี้ดูซิว่าจะเป็นยังไงโดนเปล่าวะเฮ้ยๆโอ้หุ้ยคิงไคจูทาบูใกล้ๆเลยโอ้โอเคสลบแล้วบันเทิงแล้วตอนนี้โอ้ออลิฟรุตที่เหลือรอไอตัวนู้นเราอย่าไปยุ่งมันเด็ดขาดขนาดสลบจังทีและในตอนนี้เราก็ได้สัตว์ลีเจนมาแล้วละเว้ยแต่เพียงแค่ตัวเดียวมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับพี่แกก็เลยวิ่งจับกันต่อไปอีกตัว2ตัวและเราก็ได้เจ้าเล็บยาวมาเป็นทีมงานของเรากันเพิ่มด้วยซึ่งไอ้เจ้าเล็บยาวตัวนี้ดาเมจนี่บอกเลยละเขาว่ายังเหิดเป็นสัตว์กินพืชที่ดาเมจแรงมากๆเลยมึงเนี่ย very good ครับแบบนี้ฟาร์มเลยตอนนี้ก็โหดใช้ได้นะครับไอ้นี่ไว้ตบบอสอย่างเดียวเลยซึ่งนี่ขนาดเทียร์ลีเจนนะครับดาเมจของมันก็ยังโหดขนาดนี้และถ้าเราจับเทียร์สูงๆต่อไปล่ะมันจะโหดขนาดไหนก็ไม่รู้อะเนาะผมกับพี่มอยก็ได้จัดการฟาร์มเวฟแบบนั้นกันต่อไปฟาร์มไปฟาร์มมาแต่แล้วในทันใดนั้นเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้าบอสตัวใหม่แล้วเว้ยซึ่งมันก็คือเจ้าสไปโนแต่ผมคิดว่าในตอนนี้เราก็ยังสู้มันไม่ได้แน่นอน150ล้านโอ้ยังไม่ไหวสไปโนพวกเราก็ได้จัดการฟาร์มของจับพวกสันมอสกันอย่างต่อเนื่องแต่ไอ้มอยมันก็ได้บอกนะครับว่าพี่แกเนี่ยยังไม่ได้ฆ่าเจ้าบอสเค้กเลยคือในแมปนี้นะครับถ้าใครคนไหนเป็นคนฆ่าบอสและถ้าเพื่อนไม่ได้อยู่ใกล้มันก็จะไม่ปลดล็อกแสดงว่าเราเนี่ยก็ต้องหาไอ้เค้กให้พี่มอยฆ่าซะก่อนพี่มอยจึงจะสามารถคราฟยาสีทองได้นะฮะจากนั้นเราหาไปหามาปรากฏว่าเราก็ได้เจอเข้ากับมันแล้วเว้ยและเราก็จัดการปลดล็อกแบบไม่ต้องฆ่ากันเลยไปนั่นน่ะเนี่ยบอสไอ้เค้กมันกำลังสู้อยู่นี่ว่ะเอาไอ้หน่ามึงปลดล็อกยังอ่ะจัดตัวนี้เลย 600,000 ฮะกูตายน้องบ่าวทั้งหลายลองนับเล่นๆนะครับว่าในซีรีส์นี้ผมตายไปกี่ครั้งอะเนาะตายบ่อยซะเหลือเกินกูเนี่ยจากนั้นเนี่ยมันก็ได้เวลาที่เราต้องเตรียมการในการจัดการบอสในระดับลีเจนกันแล้วซึ่งเจ้าบอสลีเจนมันก็คือเจ้าฟีนิกซ์ที่ผมว่าไว้ก่อนหน้านี้นะฮะและการเตรียมการเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรพี่แกก็เลยวิ่งเวียนวนอยู่ที่บ้านของเราอยู่เป็นวันๆและในตอนนั้นผมก็อยากจะออกไปหาสัตว์น่าจับกันอีกบ้างเพื่อที่เราจะใช้พวกสัตว์นั้นในการทำดาเมจกับเจ้าบอสกันแต่แล้วในระหว่างทางปรากฏว่าเราก็ได้เจอเข้ากับไอ้บอสหน้าส้นตีนตัวดีตัวเดิมนั่นก็คือไอ้บอสสไปโนละมึงบันเทิงกันเลยกูWhat the fruit? ตายฮาเลยกูผมนั้นก็ได้เตรียมการกันต่อไปนะครับโดยตอนนี้ผมก็จะมี2ตัวที่จะใช้ในการตบบอสกันนั่นก็คือเจ้าเล็บยาวและอีกตัวก็คือพี่เบิ้มของเราที่เราได้จับมาก่อนหน้านี้นั่นเองจากนั้นผมก็ได้บินไปหาเจ้าฟีนิกันเพื่อที่เราจะดูนะครับว่าไอ้เจ้าบอสเนี่ยมันอยู่ตรงไหนและเมื่อเราเจอมันแล้วผมก็ได้พาทีมงานของเราว้าไปหามันกันเลยมาไม่น้องบ่าวเราไปลุยบอสกันเลยดีกว่าเอาเลยเราพาพี่ใหญ่มาวิดีเดียวทายฮ่าๆๆไหนไอ้บอสมึงอยู่ไหนอันไหนฟินิกนะมีกิฟฟินอยู่ใกล้ๆด้วยต้องดูให้ดีนะครับเดี๋ยวเราตายไม่ได้มามึงมาลื้อเจอมั้ยแตกไปหนึ่งจะไม่โดนบอสยังไม่เห็นเราเลยโอ้โหโอ้โหโดนน้ำแข็งด้วยเดี๋ยวชิบหายเฮ้ยกี่ตัววะเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยแดกไม่ได้โอ้โหตายเร็วตายออกก่อนกลับบ้านทันไหมไอตัวยักษ์กูตายแล้วโอ้โหเลือด20ล้านยังเอาไม่อยู่เทียไหนวะเนี่ย
เราไม่ได้ตายเพราะบอสแต่เราตายเพราะตัวซ่อนตีนอะไรก็ไม่รู้ดาเมจแม่งโหดกว่าบอสอีกและแบบนี้มันก็คงไม่ได้แล้วล่ะครับผมนี่ก็ต้องหาทีมงานโจมตีกันใหม่เพราะว่าเจ้าเล็บยาวของเราก็ไม่น่ารอดเหมือนกันพี่เกรก็ได้บินเข้าไปในป่าเรดวูดนะครับและเมื่อมาถึงที่นี่แล้วบังเอิญพอดีว่าในตอนนั้นเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้าโดโดเด็กแล้วเว้ยและรอช้าอยู่ใหญ่ล่ะครับอย่างที่รู้กันว่าเจ้าตัวนี้แม่งดาเมจโหดมากผมก็จัดการจับมันมาเลยเรามาเจอตัวนึงที่น่าจับมากนะครับนั่นก็คือเจ้าโดโดเร็กโดนดอกเดียวจอดบัก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 ได้มาแล้วตัวเจ๋งใช้ได้เลยเฮ้ยกูโดนแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าโดนไฟตัวนั้นนะอยู่นิ่ง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 ก่อนและเมื่อเราได้มันมาแล้วพี่แกก็จัดการฟาร์มเวลให้กับมันและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาพี่แกก็ได้ออกบินกันต่อเพื่อที่เรานั้นจะหาสัตว์โจมตีกันอีกแต่แล้วในระหว่างนั้นผมก็ได้เจอเข้ากับเจ้าบอสตัวหนึ่งด้วยซึ่งมันก็เป็นเจ้าบอสทีเร็กอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เฮ้ยบอสน่าจะบอสแน่เลยนะครับกรีน่าเหรอ500นะกรีน่า500อยู่นี่ตัวหนึ่งนะบอสแล้วก็ตรงนี้มีอยู่1ตัวรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับบอสสไปโนนะครับแถวนี้และในตอนนั้นเราก็ได้บินมาถึงตีนของกันอีกครั้งนึงและมันก็บังเอิญแหละครับว่าเราเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับเจ้ากิก้าที่มันเป็นกิก้ารีเจนกันด้วยซึ่งเจ้าตัวนี้ดาเมจก็โหดพอสมควรกันเลยและเราก็ไม่รอช้าแล้วครับเราก็จัดการจับมันมาอีก1ตัวกันกิก้าติดดินโดนยังนะครับเดี๋ยวนะโอเคสโลปแก้วถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวนี้รีเจนรีเจนรีเจนต้องหารีเจนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปตบบอสตรงนี้กันนะบอสมันอยู่ตรงนี้เองเมื่อกี้ตายไม่ใช่ตายเพราะบอสนะครับตายเพราะเทียอื่นนะครับและเมื่อเตรียมการทุกอย่างกันพร้อมแล้วมันก็ได้เวลาแล้วล่ะครับที่เราเนี่ยต้องปาดฉาดดาบกับเจ้าบอสนาโซนตีนหรือว่าเจ้าบอสฟินิกตัวนั้นกันล่ะฮะผมก็เลยพาเจ้าโดโดเอ็กวาร์ปกลับมาหามันกันเลยจัดมันมามึงมาเออมาเลยบอสเฮ้ยเฮ้ยกดผิดโอ้โหสตันโหดมากเอาดีดาเมจไม่แรงนะตัวนี้เห็นไหมก่อนหน้านี้ที่เราแพ้เพราะว่ามีเทียอื่นมาช่วยนะครับซึ่งเอาจริงๆดาเมจของเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ก็โหดเท่าไหร่นะครับแต่มันสแปมได้แบบรัวหนักมากๆทีละ 2,000 นี่แบบรัวมากๆเลยแต่สุดท้ายเจ้าโดโดเด็กของเราก็สามารถจัดการมันลงไปได้แหละครับเบิกเลยแหละเขาว่าเฉียดฉิวพลังน้ำเหรอมึงเจอพลังไฟหน่อยโอ้ไม่คอดโอ้ไม่คอดเลือดยังไม่ลดเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนเพิ่มดาเมจไปอีกทีละ 70,000 ได้อยู่นะมึงต้องตายบอสเดี๋ยวๆกับตูมึงตายโอ้สตันอีกสตันไม่หยุดไม่หย่อนกระหน่ำไปปลดล็อกเทียอีพิกนะครับต่อไปเราไปหาเทียอีพิกกันซึ่งถ้าเราไม่มียาหิวเลือดไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะตายห่าหรือเปล่าจากนั้นพี่แกก็ได้วาร์ปกลับมาที่บ้านของเรากันและปรากฏว่าในตอนนี้เราก็สามารถคราฟเทียอีพิกได้แล้วนะฮะแต่ปัญหาก็คือก่อนในการคราฟเทียอีพิกเราก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยได้ที่จับแบบอีพิกมาแล้วนะครับ1อันมันต้องการแรมาร์ชรูมนะครับซึ่งของที่ใช้ในการคราฟที่จับเทียอีพิกมันก็หายากใช้ได้นะครับคือเราเนี่ยก็ต้องฆ่าเทียอีพิกให้ได้เยอะมากรอถึงจะสามารถคราฟของที่จับมันได้ด้วยและเมื่อการอัปเกรดเทียสูงขึ้นการทำให้มันสโลว์ก็ยากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับคือเราเนี่ยก็ต้องคราฟหน้าไม้ของมอดกันแต่ในตอนนี้ผมก็ได้ใช้หน้าไม้ของเราอยู่เลยของมอดนี่เรายังคราฟไม่ได้เลยนะครับและจากนั้นมันก็ได้เวลาแล้วที่เราต้องออกสำรวจกันยกใหญ่อีกครั้งต่อไปขอไปหาสัตว์โจมตีเทียอีพิกบ้างนะครับเพราะว่าเทียก่อนหน้านี้น่าจะไม่ไหวในการฆ่าบอสตัวต่อไปแล้วนะครับตัวต่อไปนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องฆ่าตัวไหนเนี่ยนะครับมันอัปเดตผมจำไม่ได้นะครับขอลองไปหาดูก่อนซึ่งที่เราต้องการสัตว์โจมตีเทียอีพิกนั่นคือเราเนี่ยก็ต้องจัดการบอสของมันซึ่งบอสของมันก็น่าจะเป็นเจ้าสเตโกนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้สเตโกมันก็ยังไม่เกิดและผมก็ได้หาทั่วแมปแล้วมันก็ยังไม่โผล่มาอยู่ดีเลยแต่ถ้าเป็นบอสเทียนอื่นนี่ผมเจอเกือบหมดแล้วนะฮะและในทันใดนั้นผมก็ได้มาเจอบึงน้ำแห่งหนึ่งและแถวๆนี้มันก็มีเจ้าบาซิลิสอยู่แล้วเว้ยซึ่งเจ้าบาซิลิสนั้นมันก็สามารถทำฆ่าสลบได้แบบโคตรดีเลยและผมก็อยากได้มันมากด้วยแหละบาซิลิสที่เราจับได้ตอนนี้น่าจะมีแค่ซิลเวอร์กับโกนี่ไงอีพิกใช่เราต้องการตัวนี้แต่เราจะยิงมันยังไงก่อน 200,000 น่ะจากนั้นพี่แกก็ลงมาหาเจ้าบาซิลิสตัวหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเทียอีพิกนะครับและในตอนนี้เราก็มีที่จับเทียอีพิกอยู่แล้ว1อันและผมก็อยากจะจับเจ้าตัวนี้ดูแต่ปัญหาก็คือแม่งมาเสือกบั๊กแล้วเว้ยมาเจอของดีแล้วเสือกบั๊กโอ้โหบุญมีแต่กำบังวะกูฮัลโหลทำไมวะเนี่ยบั๊กเหรอเดี๋ยวนะเข้าไปถึงที่แล้วมึงยังไม่ออกมาเลยอ่า
มันก็ทำให้ผมเนี่ยมุ่งหน้ากันต่อเพื่อที่เราจะหาสัตว์ในการจับกันไปจากนั้นผมก็ได้บินมาถึงตีนภูเขาไฟแห่งหนึ่งนะครับและที่นี่มันก็มีสัตว์อีปิกอยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือเจ้ากิก้าอีปิกเอาไว้ซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับว่าเจ้ากิก้าเนี่ยดาเมจมันโหดมากมันก็ทำให้ผมเนี่ยอยากจับมาเลยแต่ในขณะที่ผมกำลังจะจับมันบังเอิญล่ะครับว่ามีความชิบหายมาถึงดักรอแล้วนี่ไงกิก้าอีปิกนะครับเฮ้ยวอทไวเวิร์นมาจากไหนมึงและเมื่อตื่นขึ้นมาอีกทีปรากฏว่าในตอนนี้พี่มอยของเรามันก็กลับมาแล้วละเว้ยคือก่อนหน้านี้มันก็หายไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมลืมบอกจากนั้นพี่เก๋ก็ได้เตรียมของที่บ้านของเราและในระหว่างนั้นพี่มอยก็ได้ออกสำรวจไปด้วยและเมื่อสำรวจไปสำรวจมาพี่เก๋ก็ได้บอกนะครับว่าในตอนนี้มันเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับบอสทีเร็กซ์ที่เราได้เจอมาก่อนหน้านี้ด้วยและเจ้าบอสตัวนี้ถ้าเราฆ่ามันได้เราก็น่าจะปลดล็อกเทียร์สูงๆได้อีกนะฮะมันก็ทำให้เราเนี่ยจะเตรียมของกันยังนะเพื่อที่เราจะปาดฉาดกับมันจากนั้นพี่เก๋กับเจ้าโดโดเด็กก็ได้วาร์ปไปแถวภูเขาและเมื่อมาถึงที่นี่เราก็ได้วิ่งหาเจ้าบอสอยู่สักพักหนึ่งนะฮะและเมื่อเราเจอกับมันแล้วรอช้าอยู่ใหญ่ละมึงจัดการกระหน่ำตำบอลใส่เจ้าทีเร็กตัวนั้นกันเลยโอเคเลือกเท่าไหร่วะ10ล้านหรือลุย10ล้านลุยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยๆๆเฮ้ยโดโดเร็กมาด้วยโอ้โหโอ้โหติดมากโอ้โหครบขับครบขับเลือดพอได้โยนครบขับโอ้คำรามอย่างเดียวเลยมันเรียกตอไม้อะไรของมันมาก็ไม่รู้เอ้าโอ้โหโอ้โหเอาดิเอาดิโอ้ยโดโดอีกตัวมาซึ่งในระหว่างนั้นบอกเลยล่ะครับว่าสัตว์ต่างๆนี่มาเยอะมากทั้งพวกเกียร์ทาบูแต่เราก็ไม่สนใจนะครับผมกับพี่มอก็กัดกระหน่ำใส่มันเข้าไปอย่างเดียวใครมาอีกวะเนี่ยลิงมาจากไหนอีกโอ้ยออกก่อนดิออกไม่รอดเออ2ล้าน5 2ล้าน5ได้อยู่เหลืออีกนิด 200,000 แตกไปแล้วปลดล็อกออริจินอลี่เออโอ้ซึ่งผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าในเทียร์หลังๆเนี่ยของจับมันก็จะยากขึ้นเรื่อยเพราะว่าหลังจากเทียร์อีปิกขึ้นมาการจับมันเราเนี่ยก็ต้องปลูกผักปลูกอะไรซะก่อนเราถึงจะสามารถคราฟของที่จะใช้ในการจับมันได้นะครับแสดงว่าต่อไปเราก็ต้องทำฟาร์มผักกันอีกแล้วสินะโอ้โหนานโคแน่นอนแต่แค่นี้มันก็ยังไม่เพียงพอแล้วไว้พี่แกก็ต้องการสัตว์โจมตีกันอีกมันก็ทำให้ผมกับพี่โมดบินออกไปซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าในตอนนี้มันก็มีบั๊กไอ้นี้ด้วยบั๊กอะไรของมึงวะเนี่ยกูลอยได้ปรือและแล้วผมก็ได้มาถึงตีนเขาแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่มันก็เป็นที่เก่าที่เราตายก่อนหน้านี้นั่นเองแต่ในรอบนี้ผมกับพี่มอยป้องกันเราจนเราสามารถจับเจ้ากิก้ามาได้แล้วล่ะครับท่านผู้ชมจารานิโมกิก้าโอ้แถวนี้มันมีไวเวิร์นด้วยนะวันก่อนกูมาเห็นแล้วแหละแต่กูตายเพราะว่าไวเวิร์นตบหัวกูกิก้าอีปิกเลยฮะอีปิกนี่มันคือสีม่วงนี่โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะกูใส่ไปกี่อันวะใส่ไปได้อีกตัวนึงอะสีม่วงต้องหาเลยเดี๋ยวซึ่งไอ้เจ้ากิก้าตัวนี้มันก็เป็นเทียร์อีปิกนะครับและพลังการโจมตีของมันก็ไม่ใช่เล่นๆคือถ้าเทียร์สูงขึ้นค่าพลังการโจมตีก็จะสูงและเลือดก็จะสูงตามด้วยนะฮะและผมก็จัดการฟาเวกันแบบนั้นจนดาเมจนี่บอกเลยล่ะครับว่าเป็นหลักแสนกันเลยจากนั้นทีมงานของเราก็พยายามจับสัตว์นู่นนี่นั่นอยู่อีกหลายๆตัวแต่บางตัวก็ตายเพราะว่าทีมงานของเราดันโจมตีพลาดนะครับแต่มันก็มีอยู่ตัวนึงที่เราสามารถจับมันได้นั่นก็คือเจ้านกอาร์เจนที่มันอยู่ในขั้นอีปิกเลยนะครับและเมื่อมาถึงขั้นอีปิกกันแล้วไอ้พวกนกหรือว่าพวกสัตว์บางตัวมันก็จะมีดาเมจพิเศษของมันเองและเจ้านกตัวนี้มันก็สามารถปล่อยพลังได้ด้วยนั่นไงโอ้สกิลสวยยิงไปและจากนั้นผมกับเจ้านกตัวนี้ก็ได้บินออกฟาเวลกันอย่างยกใหญ่เลยซึ่งพลังของมันก็โหดใช้เล่นเลยนะฮะปล่อยพลังทีนี้ตายเป็น10ตัวกันเลยและผมก็จัดการอัพเลือดให้กับมันแบ่งเป็น10ล้านกันเลยนี่เพราะว่าผมนั้นกลัวอย่างแรงกลัวว่ามันจะตายเนี่ยเพราะว่าสัตว์ต่อไปที่เราจะไปสู้เทียมมันคงสูงแน่นอนจากนั้นผมก็ได้บินหาสัตว์หน้าจับกันอีกนะครับเดี๋ยวเมื่อบินไปบินมาผมนั้นก็ได้เจอเข้ากับเจ้าสไปโนแล้วเว้ยและเมื่อเราเจอกับบอสสไปโนตัวนี้สัตว์บินได้มันก็จะตกทุกตัวเลยนะครับและบังเอิญพอดีว่าเรานั้นตกในน้ำแล้วมึงเอ้ยสไปโนเจอสไปโนกูเจอสไปโนชิบหายเร็วตายในกูเออพลัดนกตายเลยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่พี่แกก็ได้มาเจอเข้ากับอะไรบางอย่างนะครับที่เรายังไม่ได้ครับซึ่งมันก็เป็นโต๊ะใหม่ของมอดนี้และผมก็เพิ่งมารู้ด้วยนะครับว่าไอ้โต๊ะนี้เนี่ยมันก็สามารถเรียกบอสที่เราตบได้ก่อนหน้านี้มาได้ด้วยคือก่อนหน้านี้ผมก็ฆ่าบอสไปแล้ว 3-4 ตัวนะครับทั้งเจ้าบอสจระเข้บอสซีโนมอร์บอสฟินิกและก็บอสทีเร็กตัวตะกี้และไอ้บอสพวกนั้นเราก็สามารถจับมันได้คือเราเนี่ยก็ต้องคาบของที่ใช้ในการเรียกมันออกมาผมก็เลยจัดการเรียนรู้เอ็นเกมกันยกใหญ่เลยนะครับและจากนั้นผมก็ได้คาบนูคาบนี่และดูเหมือนว่าในตอนนี้เราก็จะสามารถเรียกจับบอส
ีนิกซ์มาได้แล้วจากนั้นผมกับพี่มอยก็ได้มาหาพื้นที่ว่างๆในการเรียกบอสกันเพราะว่าถ้ามาเรียกแถวบ้านเราไอ้บอสพวกนั้นคงจะไม่ได้จับแน่นอนเพราะว่าทีมงานสัตว์ของเราอาจจะโจมตีจนตายก็เป็นได้จากนั้นเมื่อหาทำเลได้แล้วพี่แกก็จัดการเรียกมันมาเลยนี่เหรอมันคืออะไรนี่อ๋อนี่ไงโอ้โหมอยจับมันโอเคสลบแกวจับมาเลยคุณนึกว่าโอ้มันกินแล้วมันเรียกลูกไฟมาเหรอได้มาแล้วจัดแก้โอ้มอยกูเป็นไททันซึ่งไอ้เจ้าบอสฟีนิกซ์ตัวนี้มันก็คือเวนัสนะอ่านผิดอ่านถูกขออภัยนะจ๊ะและเจ้าตัวนี้ดาเมจของมันก็โหดใช้เล่นนะครับคือเอาจริงๆดาเมจเพียวๆมันก็ไม่เท่าไรหรอกแต่พลังการโจมตีของมันนี่สิพลังฟองน้ำแบบโหดมากๆเลยโดนสแปมเข้าไปแต่ละทีนี่บอกเลยแอบบิสก็แอบบิสนะครับตายห่าแน่นอนแต่แล้วผมก็ได้เห็นนะครับว่าแต่แถวนั้นมันก็มีไอ้ยักษ์เทียรีเจนอยู่และเราก็ไม่รอช้าละครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก่อนหน้านี้มันก็ตายห่าไปแล้วและผมก็จัดการจับมันมาเป็นทีมงานของเราอีก1ตัวกันเลยผมก็ได้รีบกลับมาที่บ้านนะครับเพื่อที่เราจะมาดูว่ามีบอสตัวไหนน่าจับกันอีกบ้างและผมก็จัดการเตรียมการนู่นนี่นั่นอยู่เป็นวันๆและตัวต่อไปที่เราอยากจับมันก็คือเจ้าซีโนมอฟนั่นเองและผมก็ได้กลับไปที่เดิมนะครับและเราก็จัดการเรียกมันมาเลยละเว้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วค่าสลบแสนเก้าระวังระวังโอเคแก้วไม่ทันเลยกูมันต้องใช้เทียทองเองนี่หว่าเทียกูอะแต่เมื่อเจ้าตัวนั้นสรุปเราก็ประสบปัญหาอีกแล้วนะครับนั่นคือที่บ้านของเรามันก็ไม่มีซันเฟอร์และเราก็ไม่สามารถคราฟที่จับแบบโกได้ด้วยพี่แกก็เลยต้องกลับมาปฏิบัติการเดิมนั่นก็คือเราเนี่ยก็ต้องฟาร์มขี้หมูกันอีกฟาร์มขี้กันแบบยกใหญ่เลยละครับท่านพี่น้องและเมื่อฟาร์มไปฟาร์มมาอยู่เป็นวันๆเราก็สามารถจับเจ้าซีโนมอฟตัวนั้นได้แล้วแต่ดาเมจของมันบอกเลยละครับว่าอย่างกากโอเคเราก็ได้ที่จับสีเหลืองรามาแล้วนะไปจับบอสที่เราเพิ่งเรียกมาเมื่อตะกี้ก่อนโอเคตัวนี้น่าจะเอาไว้ตบบอสเทียนอื่นได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าจะโหดแค่ไหนได้มาแล้วโอ้โหขาวอลามงามตาเฮ้ยตัวนี้ก็ยิงพลังได้นี่ว่าเดินทีปัตตพีแหลกแตกกระต่ายยิงมากับหนามไปได้ด้วยฮะโอ้โหแต่ดาเมจ700ไม่ได้ดาเมจมันน้อยนิดขนาดนี้มั้ยซึ่งในตอนนี้เราก็สามารถจับบอสได้แล้ว2ตัวแต่ผมเนี่ยก็อยากได้เจ้าวีนัสอีก1ตัวเพราะว่าในตอนนี้ผมกับพี่มอยก็ยังแย่งกันอยู่เลยพี่แกก็เลยจัดการมาคาบของกันใหม่แล้วเราก็ได้กลับมาที่เดิมนะครับและจากนั้นผมก็ได้จัดการเรียกมันมาเพื่อที่จะจับมันอีกตัวกันเลยโดนโดนไปแต่หน้าไม้ผมหมดชิบหายหุ้ยโอเคสลบเซจูนเรียกมาแบบรัวๆแน่นอนแบบนี้เฮ้ยๆและปรากฏว่าในตอนนี้เราก็ได้เจ้าเวนัสมาแล้ว2ตัวซึ่งมันก็เป็นบอสทั้ง2ตัวเลยนะครับและแต่ละตัวบอกเลยล่ะครับว่าอัพเลือดโหดมากของพี่มอยนี่40กว่าล้านของผมก็40กว่าล้านเหมือนกันแถมดาเมจก็โหดสุดๆกันด้วยจากนั้นผมก็ได้บินหาบอสกันซึ่งบอสที่เราต้องการมันก็คือเจ้าสเตโกที่มันจะสามารถปลดล็อกมิติกได้เทียมมิติกอ่ะนะเทียมมิติกพี่แกก็ได้บินอยู่เป็นวัน2วันกันเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้เจอเจ้าสเตโกเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่แล้วในขณะที่เรากำลังจะถอดใจพวกเราก็ได้มาเจอเข้ากับเจ้าบอสสไปโนแล้วเว้ยมันก็ทำให้ผมกับพี่มอยเนี่ยอยากลองของว่าเจ้าสไปโนตัวนั้นมันจะร่อยจริงหรือเปล่าพวกผมก็เลยจัดการหุ่มกระนำใส่มันกันเลยนะครับและก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าเจ้าสไปโนตัวนั้นมันก็จะให้ทำพวกสัตว์ที่บินได้ตกลงมาแต่เมื่อตกมาแล้วเราก็ยังกระนำตำบอลได้อยู่ด่วนในที่สุดไอ้สไปโนตัวนั้นมันก็ตายหาไปเลยละฮะและเราก็สามารถปลดล็อกเทียร์ต่อไปได้ด้วยจัดต้องแตกแตกไปอู้มอดปลดล็อกทาบูเลยโอ้โหวีนัสมันสุดยอดจริงๆฮะบองตรงซึ่งในตอนนี้เราก็สามารถปลดล็อกเทียทาบูได้แล้วแต่บอกเลยล่ะครับว่าการคาบมันเป็นอะไรที่โคตรยากมากและเราก็ต้องฟังมันอีกยกใหญ่กันเลย